ตองเตทิติผู้กำกับดังเมารถทัวร์ให้ควรกลับบ้านช่วงสงกรานต์ตองเตทิติสีนวลผู้กำกับช่วยรังระดับ700ร้านสร้างความประทับใจอีกเมารถทัวร์พาคนอีสานกลับบ้านเกิดช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์2567คนไทยแห่ชื่นชมน้ำใจการกระทำเล็กๆน้อยๆแต่เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่สำหรับหลายๆครอบครัวมากเมื่อตองเตทิติสีนวลผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังระดับ700ล้านได้โพสต์ภาพและข้อความที่สร้างความประทับใจให้กับคนทั้งประเทศผ่านทาง Facebook ด้วยการประกาศเมารถทัวร์พาคนร้อยเอ็ดและศรีสะเกษกลับบ้านเกิดในช่วงวันสงกรานต์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเอาใจไปเต็มๆสำหรับตองเตทิติที่ประกาศเมารถทัวร์เพื่อพาคนอีสานกลับบ้านเกิดโดยหนุ่มตองเตได้โพสต์ภาพรถทัวร์พร้อมกับแจ้งรายละเอียดประกอบผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยากกลับบ้านเฮาแต่บ่มีรถกลับเด้อครับวันที่11ฟิวเจอร์รังสิต101บขส101กทมฟิวเจอร์รังสิตศรีสะเกษบขสศรีสะเกษฟรีเด้อครับพี่น้องบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆติดต่อขึ้นรถได้ที่ LINE คนละ47คนขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ